สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะและควันหลงสงกรานต์ใช่กับคลิปเอิร์ธมิกสงกรานต์นิยะปะแป้งที่แก้มกันก็ไม่รู้อะไรยังไงแต่เห็นเป็นสงกรานต์ก็มโนเอาค่ะเป็นคลิปจากทาง Star Update นะคะใช่ค่ะไปดูกันว่าสงกรานต์นี้อะไรยังไงเพราะว่าไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นน้ำแน่ๆแหละใช่ไปดูกันเลยค่ะไปค่ะอุ๊ยหล่อจังเลยอันนี้ตอนนี้งานนี้เขาไปรับรางวัลก็ลามครับที่เราเล่นกันมาตั้งนานก็เป็นแก้มกันแก้มจะได้กันครับน้องมิกน่ารักจังเลยสีสองนะอ๋อก็มือไม่ละมือนี่แหละครับนี่แหละครับนี่ครับบิสิกแก้มทั้งคู่เลยใช่แล้วให้ครีเอทชูเล่นน้ำสงกรานต์ในแต่ละการครีเอทชูเล่นน้ำสงกรานต์ครีเอทเป็นไงฮะของพี่แล้วก็เป็นเสื้อกล้ามที่ทำจากใบไม้ต้นไม้เปลือกไม้อะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์เขาสไตล์อะไรเขายืดแขนยาวเขาชอบธรรมชาติเขารูปนึงอยู่ในInstagramอะไรเงี้ยอ๋อรูปสงกรานต์แขนยาวไปอ๋อสงกรานต์ชุดเสื้อดำที่หล่อมากใช่ใช่ใช่ปิดร่างกายได้มีชิดขนาดนั้นก็เวลาเราเล่นน้ำสงกรานต์มันก็จะโดนแดดอย่างเงี้ยเราไม่อยากอยู่แล้วสกิลไม่ดีเปล่าหรือว่าป้องกันเป็นมะเร็งผิวหนังอะไรเงี้ยคุณหมอครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับเย็นกันทั่วหน้าเลยครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากเลยนะครับเย็นกันทั่วหน้าเปิดเอนอนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนสวัสดีวันสงกรานต์ของเรานะครับผมก็ขอให้วันสงกรานต์ปีนี้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับถึงแม้ว่าปีนี้อาจจะยังเล่นน้ำสงกรานต์ไม่ได้แต่ก็สานับออนไลน์กันแล้วกันนะครับอุ้ยคลิปสั้นๆแบบสั้นแบบสั้นใช่สั้นมากน่ารักหล่อจังเลยร้อนร้อนเดี๋ยวหล่ออ่ะจมูกดูจมูกคิ้วอ่ะจมูกคิ้วแบบปากนี่คือแบบรับกันหมดเลยอ่ะแหวกนะแหวกนะแหวกนะจะมีเขาใส่เสื้อเซ็ตเข้ากันนะใช่ใช่ใช่เออก็เสื้อสูงเสื้อน้องก็เข้ากับในไทยพี่ใช่แต่พี่มีความใส่ไทยน้องมีความแหวกโอ้คือเหมือนงานเนี้ยน้องจะมารับรางวัลเยาวชนต้นแบบถ้าพี่จำชื่อไม่ผิดนะตรงเหรอใช่ตรงโชว์ดีซีเองอ๋อที่เขาไปเจอใช่นั่นแหละแล้วเราก็แอบไปน้อมๆมองๆอยู่แถวนั้นเหมือนกันในวันนั้นนะคะก็ดีใจกับน้องด้วยแล้วก็เมื่อวันสงกรานต์ที่ผ่านมาน้องมิกเขาก็ออกมาไลฟ์ในไอจีอ๋อเหรอใช่ในไอจีก็แบบว่านิดนึงน่ารักคิวๆเป็นของขวัญวันสงกรานต์งี้ใช่แต่น่ารักแฟนคลับเป็นของขวัญวันสวัสดีปีใหม่แฟนคลับค่ะเพราะทุกคนล้วนแต่เป็นรุ่นแบบรุ่นแม่ใช่ใช่รุ่นพี่ดีกว่ารุ่นพี่แล้วก็เย็นสมใจเหมือนที่น้องว่าจริงๆเพราะว่าอยู่ในห้องแล้วก็เปิดแอร์เป็นสงกรานต์ที่ไม่ร้อนสุดแอ้เย็นสบายโอเคค่ะไว้มาเจอกันใหม่กับคลิปน่ารักของน้องเอิร์ธแล้วก็น้องมิกนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบายค่ะ